สวัสดีครับนะตอนนี้นี่เลยหลานชายนะครับเจอหลานชายหลานชายนะเป็นตอนนี้เป็นช่างและช่างโน้ตนะครับช่างโน้ตโน้ตกับโน้ตมาเจอกันอ่ะนะครับไอ้นี่เราใช้ชื่อกีตาร์ยี่ห้ออะไรเนี่ยบูบูครับบูบูใช่ไหมทำไมต้องใช้บู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 ใช่ไหมเป็นนกนกที่นกประหลอดหัวจุกอะครับนกประหลอดหัวจุกบูบูนะอ่ะวันนี้นะครับมีมา2ตัวนะครับมีมา2ตัวนะอันนี้ตัวนี้เป็นรุ่นอะไรเอ่ยตัวนี้อันนี้เป็นทรง double O ครับ double O นะทรงอันนี้ก็ double O double double O กับไอ้ triple O ต่างยังไงบ้างอันนี้ก็จะเล็กลงมาเล็กลงมาจะคือถ้า O เดียวก็เล็กกว่าใช่ไหมอ๋อนี่คือจะมีถ้า double O มันจะใหญ่ triple O จะใหญ่หน่อยใช่มั้ย triple O มันคล้ายพาร์เลอร์ไหมอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหมมันเป็น triple O ใช่มั้ย triple O ก็จะใหญ่ double O ก็เล็กลงมาหน่อยถ้า O เดียวก็เล็กมาหน่อยนี่ทรงนี้จะสังเกตของโน้ตน่าจะชอบทำทรงประมาณนี้นะใช่ไหมเล็กๆเนี่ยเห็นไหมตัวเล็กๆเนี่ยดูสิสวยไหมดูดีเทลสิเนี่ยดูดีเทลสิเนี่ยดูสินะดูดีเทลนะครับโอ้นี่ดูให้ผมให้ดูขอบนะเนี่ยนี่ขอบนี่ยังเห็นไหมยังมีดีเทลเนี่ยนะต้องบอกว่างานเนี้ยบมากๆเลยนะครับไม้หน้าก็เกรดดีเลยนะเนี่ยไม่น่าแพงเลยครับเนี่ยมีแบโคเลยนะแล้วดูลายเกรนเนี่ยอย่างกริบเลยนะครับนะเอางี้เราสะกดชื่อเลยนะโบ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 กับบู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 ใช่ไหมโอเคเอางี้โบโบดีกว่าครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ตัวนี้ตั้งไว้ 55,000 ครับ 55,000 เฮ้ย 55,000 ไม่แพงเท่ากันครับเท่ากันเอ้ย 55,000 นะครับปูนี้ 55,000 เอางี้ใครสนใจติดต่อไกโน้ตใน Facebook หรือว่า IG ใน IG ใช้ชื่อนี้ป่ะชื่อนี้นะครับใช้ชื่อนี้เลยนี่ BUL BUL Bobo กีตาร์ Bobo Bobo กีตาร์นะครับนะใน Facebook หรือว่าใน Instagram ใช้ชื่อนี้เลยนะครับนะคู่นี้นะผมบอกเลยว่าดีมากแล้วกีตาร์ของช่างโน้ตเนี่ยมันเล่นง่ายมากเตี้ยแบบเหมือนกีตาร์ไฟฟ้าเลยนะครับ เล่นสบายมากๆเลยนะครับนะอ่ะใครสนใจนะครับนะ Instagram หรือ Facebook ในนี้เลยนะครับนะก็55,000ไม่แพงเลยนะครับนะโอเคขอบคุณช่างน้องครับขอบคุณครับพี่น้อง